นรทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับประชุมนับคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้ถนนประจําจังหวัดพิษณุโลกนะครับครั้งที่1นึ่ปีสองพนนี้ครับที่ห้องประชุมชั้นสามสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่2นายภูสิร์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับประจำจังหวัดพิซูโลรครั้งที่1ปี2567โดยในที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานกันกองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดจำนวนไม่เกินจดคนและการกำหนดระยะเวลาเปิดปิดรับคำขอโดยให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการของพื้นที่ระยะเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีง็ประมาณ2567ครับหลักใหญ่ใจความนั่นแหละครับก็คือการลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งมีทั้งเ,เรื่องของความประมาทไม่ประมาทหรือมึนเมา,เาตามแต่นะครับในทั้งทั้งหมดนี้คือส่วนรวมในของการดูแลอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุจากรถจักราย,ยานยนต์และรถยนต์ด้วยนะครับคือ